วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหนุ่มกรรชัยเคลื่อนไหวโพสต์ฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่งานนี้บอกเลยว่าไม่มีใครผิดหวังก็คงจะไม่จริงอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันที่1เมษายน2562วันที่ทำเอาคนทั้งประเทศทั้งดีใจและเสียใจไปพร้อมๆกันก็เพราะเป็นวันหวยออกนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมาหลายคนเลยทีเดียวแต่ก็อย่างว่างานทำรวยหวยทำจนมากกว่านะคะเนี่ยอย่างล่าสุดหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยก็ได้ออกมาฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ด้วยว่าให้ช่วยจัดการเรื่องนี้หน่อยโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความว่าฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่อยากให้ช่วยจัดการเรื่องหวยที่ออกไม่ตรงกับเลขที่ซื้อสักทีตอนนี้เดือดร้อนมากจะเอาหาใช่ไหมคะเนี่ยแต่พูดอีกก็ถูกอีกนะคะเนี่ยงานนี้หลังจากหนุ่มได้ออกมาโพสต์ก็มีเพื่อนๆดาราหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเซตอัพอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ